สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าต่อยจะพามาดูพริกพริกป้าต่อยดูต้นเล็กนะมันต้นใหญ่มาเก็บพริกเม็ดแดงๆกันเลยป้าต่อยไม่ได้ทำอะไรเชื่อแต่เก็บพริกแล้วว่างๆไม่ได้ทำมันต้นนิดเดียวอ่ะอ้อล้อนี่ออกดอกเหมือนกันนะแต่จะเก็บแต่พริกเม็ดแดงๆว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วพริกแดงเม็ดแดงหมดแล้วเม็ดแดงเอาไปตำน้ำพริกไม่ต้องซื้อเอาไปตำน้ำพริกไม่ต้องซื้อมันเบอร์รี่ของป้าผักข้างบ้านผักข้างบ้านอันชันนี่มันเบอร์รี่ออกลูกไม่ได้ดกนะก็ได้กินไปเรื่อยนี่มันเบอร์รี่หลอมหมดแล้ว3เดือนโอเคจบที่3เดือนนี่นะสวัสดีจ้า